เฮ้ยคุณรู้เหตุผลนี้ป่ะผมยังลูกสาวผมเพิ่งถามมาว่าเขาถามว่าไอ้ก้างปลามันเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรผมก็บอกเขาว่ามันเรียกว่าฟิชโบนเออแล้วเขาก็ถามว่าโบนก็คือกระดูกใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่แล้วเขาก็ถามว่าแล้วทำไมมันถูกเรียกว่าก้างทำไมไม่เป็นกระดูกปลาเออเพราะว่าทุกอย่างมันกระดูกหมดเลยที่เรียกว่ากระดูกอะทำไมกระดูกปลาถึงเรียกว่าก้างแล้วมึงตอบว่ากูเดินหนีไงทำตัวเป็นประยุทธ์เหรอคะกูกำลังจะแบบว่าเอ้ยเพื่อนเป็นไงวะแล้วมึงตอบว่ายังไงวะกูเดินหนีแบบนึงเพราะว่าเขาถามตอนที่ใกล้ช่วงประชุมกูก็เลยต้องเดินหนีไปก่อนเพื่อจะมาแบบกดเซิร์ชหยุดจึ๊กๆอะไรต่างกันนะไม่แล้วคืนนี้คงไม่กลับบ้านเดี๋ยวกลับไปแล้วลูกถามเดี๋ยวผมขอไปตอนนี้ยังเดินหนีอยู่ใช้ประยุทธ์โมเดลไม่ได้เดินหนีผมต้องทำไมเป็นคนแบบนี้คะไม่ต้องตอบไปเลยผมไม่ตอบผมไม่เคยพูดแบบนั้นเออหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคถ้าเอลิถามแบบเนี้ยแล้วกูบอกว่าพ่อไม่ตอบถามว่าทำไมกระดูกปลาถึงถูกเรียกว่าก้างแล้วกระดูกสัตว์อื่นไม่ใช่อันนี้พ่อขอแยกเป็น2ประเด็นได้เลยนะประเด็นที่1คือโอ้พ่อก็จนใจพ่อก็จนใจจริงๆประเด็นที่2ก็คือว่าเดี๋ยวพ่อไปหามาเดี๋ยวพ่อจะไปถามนมุกมาให้ถ้านมุกถึงต้องรู้ถ้านมุกตอบไม่ได้เป็นเรื่องระหว่างนมุกกับเอลิแล้วไม่เกี่ยวกับพ่อแล้วไปดูแลหลานฉลาดถามมากเลยลูกไปดูแลหลานอันนี้คือตัวอย่างคำว่าแกสไลติ้งนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าโยนบาปไม่ใช่โยนบาปกันเลยนะ